สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับจะมาพูดถึง Orange Tab นะครับ Orange Tab หลายๆท่านนะครับสอบถามกันเข้ามานะครับว่าป้ายแท็บตรงกระเป๋าที่เป็นสีส้มนั้นของ Levi มันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้นะครับว่ามันคืออะไรนะครับผมจะเล่าให้ฟังนะครับที่ท่านกำลังเห็นอยู่นี้นะครับตรงนี้นะครับเป็นป้ายแท็บสีส้มนะครับของ Levi นะครับของกางเกง Levi นะครับทีนี้เขาจะเรียกกันว่า Orange Tab นะครับ Orange Tab เนี่ยถือกำเนิดมาช่วงยุคปีคศ60ถึง70นะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับจะอยู่ในกางเกงยีนส์ Levi ที่เป็นกางเกงยีนส์แนวแฟชั่นนะครับย้ำนะครับว่าเป็นกางเกงยีนส์แนวแฟชั่นนะครับซึ่งอาจจะเป็นรุ่นที่ไม่ใช่501หรือ501บางรุ่นด้วยก็ได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเจ้าOrange Tab ตัวนี้นะครับมันมีลักษณะแบบไหนนะครับต่างจาก501อย่างไรนะครับสำหรับเจ้าป้ายส้มนะครับส่วนใหญ่นะครับมันจะอยู่ในกางเกงยีนของ Levi ในยุคปีคศ1960เป็นต้นไปนะครับพวกนี้นะครับ Levi จะทำแยกออกมาจากที่เป็นพวก Red Tab หรือ501แบบนี้นะครับเพื่อที่จะบ่งบอกว่ากางเกงตัวไหนที่เป็นป้ายส้มเนี่ยจะเป็นกางเกงยีนที่มีเป็นคอลเลคชันที่มันเป็นแฟชั่นมากกว่านะครับเช่นพวกทรงบูทคัทนะครับที่นิยมใส่กับรองเท้าบูทพวกรุ่น507นะครับรุ่น517อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับที่505บางรุ่นนะครับที่จะติดป้ายส้มนี้เข้าไปเพราะว่าใช้ผ้าที่เป็นแบบออกแบบมาเป็นแบบแฟชั่นนะครับก็เลยติดป้ายส้มนี้เข้าไปเพื่อให้ลูกค้าได้ทราบว่าถ้าเราหยิบกางเกงตัวนี้ไปนะครับกางเกงตัวนี้จะมีลักษณะออกมาเป็นทางแฟชั่นมากกว่าที่จะเป็นพวกเลดแท็บที่จะเน้นใส่ทำงานหรือเป็นผ้าที่ทนทานกว่าประมาณอย่างนั้นนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับก็จะมีอยู่ในกางเกงรุ่นที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับพวก507 517 505พวกนี้นะครับที่เป็นกางเกงแนวแฟชั่นบูทคัทอะไรประมาณนี้ขาม้าหรือที่เราเรียกกันขาม้าประมาณอย่างนี้นะครับข้อแตกต่างหลักๆจากกางเกงยีนที่เป็นเลดแท็บแบบนี้นะครับประการแรกเลยนะครับก็คือเรื่องรูปทรงแล้วก็แนวของกางเกงที่เป็นแฟชั่นอย่างที่บอกนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือตรงนี้นะครับที่ดูง่ายๆเลยนะครับถ้าป้ายตรงนี้มันหายไปนะครับถ้าป้ายตรงเลดแท็บไม่ใช่เลดแท็บขอโทษทีครับออเรนจ์แท็บมันหายไปนะครับแล้วเราเห็นตรงนี้นะครับนี่ตรงมุมกระเป๋านะครับเห็นสังเกตนะครับมุมกระเป๋าเนี่ยถ้าเป็นกางเกงแนวแฟชั่นหรือออเรนจ์แท็บของ Levi เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับดูนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเย็บเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับตัดแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเลดแท็บนะครับเลดแท็บตรงนี้นะครับส่วนมันจะเป็นมันจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเห็นนะครับมันจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะมีความกว้างกว่านะครับดูนะครับเทียบกันนะครับผมพยายามเอาผ้าคนละสีมาให้ดูเพื่อจะได้มองง่ายๆนะครับตัวนี้501ที่เป็นเลดแท็บตรงนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับส่วนออเรนจ์แท็บตรงแท็บเนี่ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแต่บางตัวนะครับบางตัวก็มีเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนกันแต่ก็น้อยมากนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะครับจุดที่แตกต่างอีกแบบหนึ่งนะครับอีกแบบหนึ่งของกางเกงยีนที่เป็นออเรนจ์แท็บนะครับก็จะอยู่ที่ด้านหน้านะครับอยู่ที่ด้านหน้าตอนที่เรามาดูด้านหน้ากางเกงครับสังเกตดูนะครับว่าถ้าตัวนี้รุ่นที่เป็นเลดไม่ใช่เลดแท็บขอโทษทีครับเป็นออเรนจ์แท็บเนี่ยมันแตกต่างจากที่เป็นเลดแท็บแบบไหนนะครับลองดูครับเห็นไหมครับบางท่านอาจจะเห็นนะครับบางท่านอาจจะไม่เห็นนะครับตรงนี้นะครับจะอยู่ที่ตรงนี้ที่เราดูชัดเจนมากที่สุดก็คือตรงนี้นะครับนี่ที่กระเป๋าด้านขวานะครับท่านจะเห็นว่ามันมีรีเวทอยู่แค่3จุดนะครับเห็นไหมครับ1 2 3ข้างในไม่มีเห็นไหมครับไม่มีมันจะมีรีเวทอยู่แค่3จุดคือ1 2 3เท่านั้นนะครับถ้าเป็นเลดแท็บเดี๋ยวเรามาดูนะครับถ้าเป็นเลดแท็บตัวนี้นะครับเลดแท็บนี่เลดแท็บนะครับตัวนี้ดูเห็นไหมครับรีเวทนะครับ1
2 3 4นะครับที่กระเป๋าใส่นาฬิกาเนี่ยนะครับของ Red Tab นะครับจะมีกับกระดุมไม่ใช่กระดุมครับเป็นรีเวทนะครับเป็นรีเวทอยู่4มีอยู่รีเวทอยู่4อันนะครับที่กระเป๋าใส่นาฬิกาจะมีรีเวทเย็บติดไว้2อันนะครับแต่ถ้าเป็น Red Tab ขอโทษทีแต่ถ้าเป็น Orange Tab ถ้าเป็น Orange Tab นะครับ Orange Tabจะมีแค่3นะครับ1 2 3ที่กระเป๋าใส่นาฬิกาจะไม่มี2อันนะครับจะมีแค่อันเดียวนะครับอันนี้คือจุดแตกต่างของ Orange Tab กับ Red Tab นะครับที่เห็นชัดๆเลยนะครับเพราะว่าป้าย Orange Tab เนี่ยนะครับบางตัวเวลาเราไปซื้อมือ2หรืออะไรเงี้ยมันหายไปก็มีนะครับแต่ถ้าเราสังเกตตรงเนี้ยนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีกระดุมตรงนี้แค่3เม็ดเนี่ยมันจะเป็น Orange Tab นะครับมันจะเป็น Orange Tabตรงนี้คือจุดสังเกตของกางเกงยีนรีไวที่เป็น Orange Tab ครับจุดใหญ่ๆก็จะอยู่ตรงนี้นะครับที่เราสังเกตกันง่ายๆเลยนะครับสำหรับท่านที่ถามหาพวก Orange Tab นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีผลิตกับยังไม่ค่อยมีผลิตออกมาอีกนะครับจะมีเป็นบางรุ่นนะครับเป็นบางรุ่นเท่านั้นเองนะครับพวก LVC ก็ยังพอมี L Orange Tab อยู่บ้างนะครับแต่ก็ราคาจะสูงนิดนึงนะครับพวก LVC นะครับแล้วก็เคยเห็นมีงานไทยนะครับงานไทยที่ทำออกมาอย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็นงานไทยนะครับอันนี้ของผู้หญิงนะครับอันนี้เป็นงานไทยผมเอามาให้ดูนะครับเป็น Red Tab ไม่ใช่ Red Tab เป็น Orange Tab เรียกผิดทุกทีเลยแย่ ขออภัยด้วยนะครับที่เรียกผิดเรียกถูกนะครับตัวนี้เป็น Orange Tab ของผู้หญิงนะครับก็เอามาให้ดูความแตกต่างกันนะครับระหว่างOrange Tab กับ Red Tab นะครับว่ามีจุดแตกต่างตรงไหนนะครับดูยังไงนะครับว่าเป็น Orange Tab หรือเป็น Red Tab นะครับถ้ามันไม่มีป้ายตรงนี้อยู่นะครับก็คลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะนำเสนอคลิปต่างๆอีกต่อๆไปนะครับก็มีเรื่องแท็บเนี่ยของ Rewind เนี่ยมีหลายสีเลยนะครับทั้ง Orange Tab ทั้ง Red Tab นะครับแท็บ White Tab ก็มีนะ White Tab สีขาว Black Tabนะครับสีดำนะครับสีดำก็มีนะครับแล้วก็ตัวล่าสุดที่เพิ่งเจอเจ้า LMC ก็เป็นบูแท็บนะครับบูแท็บนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับก็จะค่อยๆเอามาถ่ายทอดให้ได้ฟังนะครับว่ามันมีข้อแตกต่างอะไรกันยังไงนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ